ค่ะและจากเหตุระเบิดกลางเมืองต่างนี้เองล่ะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับให้ฝ่ายความมั่นคงเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้มงวดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในจุดสำคัญป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่รายงานว่าทราบเบาะแสคนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อได้นำระเบิดชนิดแสวงเครื่องซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าสีดำแล้วนำไปวางไว้ที่ศาลาที่พักประชาชนบริเวณสวนวัฒนธรรมห่างจากศาลากลางจังหวัดตรังประมาณ800เมตรก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจหาร่องรอยของคนร้ายรวมทั้งหลักฐานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนต่อไปด้วยค่ะทางด้านพลตรีคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ออกขออภัยค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เร่งหาสาเหตุแล้วก็ความเชื่อมโยงกับทุกกลุ่มที่เกิดขึ้นพร้อมกับเฝ้าระวังและตื่นตัวต่อมาตรการป้องกันการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้จากการรายงานเบื้องต้นก็ไม่พบความเชื่อมโยงกับการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้คาดว่าเป็นความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลความสงบสุขในสังคมร่วมกันด้วยหากพบเหตุผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทันทีค่ะ